นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการที่จะดำเนินปฏิปฏิต่อไปเบื้องหน้าเพื่อหวังความสุขความเจริญต่อไปณกาลการบัดนี้อันธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นั้นรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อเหลือยมรรค8ย่นมรรค8เหลือ3 1ศีล2สมาธิ3ปัญญาทั้ง3นี้ศีลจัดเข้าในสมถกรรมฐานเดินจงกรมเดินภาวนาสมาธิจัดเข้าในนั่งสมาธิปัญญาจัดเข้าในวิปัสสนากรรมฐานรวมเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นแหละที่นี่ศีลแปลว่ารักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยนี่ไม่มีโทษที่จะเพิ่งหาเงินทากายนั้นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์ซึ่งกันและกันกายไม่รับเอาสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตัวกายไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารพระวินัยนะสตรีบุรุษที่มีคู่องแห่งอยู่วาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลผู้อื่นแตกร้าวสมัครใจจากกันไม่พูดคำหยาบซ่าด่าซ่าตะกุนบุคคลผู้อื่นด้วยการปล่อยผ้าด่าผีไม่พูดจานหาประโยชน์ไม่ได้ไม่พูดสำราบเพ้อเจ้ออับปล่อยเสียซึ่งประโยชน์นี่เรียกว่าวาจาเป็นศีลใจมโนมุพังขมะขมามโนเสขามโนมยามโนแปลว่าใจบุญบาปสำเร็จแล้วด้วยใจมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานของการทำดีเรื่องตัวนั้นขึ้นจากใจทั้งนั้นกลายเป็นเพียงอาศัยสำนักพักพิงอิงอาศัยของใจเป็นของมหาได้ใหม่อาศัยเพียงว่าให้กลายนี่ทำคุณงามความดีให้นั่นแหละใจไม่คิดเอาคิดลอกเอาของคนอื่นมาเป็นของตนสันโดษีปรมังทนังเป็นผู้มักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยเท่าที่ของมีอยู่นั้นใจไม่คิดอิสาพันบาทอาฆาตจองเวรแกมนุษย์อื่นสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปจากสมบัติที่เขาได้แล้วเราสันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็สันนั้นใจไม่เห็นเศษจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นว่าโลกคือหมู่สัตว์มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลทำดีให้ผลดีทำชั่วให้ผลชั่วอันนี้แหละโลกคือหมู่สัตว์ทุกตัวหน้ามีกรรมเป็นสมบัติแน่นอนนอกจากนั้นไม่มีอันนี้แหละใจเป็นศีลรวมเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานขึ้นจากศีลรักษากายวาจาใจเรียบร้อยดีสมาธิสวัสดิ์ตั้งใจมันปัญญารอบรู้ในกองสังขารกองโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาเป็นผู้รอบรู้รู้รอบนั่นแหละทีนี้จะจำแนกเรียกเรื่องศีลน้อมลงมาสู่สมถกรรมฐานศีลสมถฐานทำอย่างไรสมถกรรมฐานเดินจงกรมเราจะผูกเด็กให้ตั้งมั่นยึดมั่นในการเจริญสมถกรรมฐานให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในวิริยะการที่เจริญนั้นต้องตั้งสัจจะที่ฐานใจมั่นขึ้นอีกก็น้อมเอาวิริยะความเพียรมาเป็นเครื่องปราบที่เหลืออีกน้อมเอาขันติความอดทนเข้ามาเป็นเครื่องปราบอีกและที่เหลืออีกด้วยน้อมเอาอัตถาเวสิตังสยโยเข้ามาเป็นสมบัติของตนผู้จะเจริญสมถกรรมฐานนั้นนั่นแหละธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยเหลือหรือว่าดึงหรือมาบังคับสำหรับเราที่จะเจริญสมถกรรมฐานนั้น
มันมีหลายประเด็นนี่แหละจึงย่อมเรียกว่าสมถกรรมฐานเดินจงกรมให้เห็นเดินจงกรมให้จิตตั้งใจมั่นไม่วอกแวกหวั่นไหวเรียกว่าเห็นบริสุทธิ์ถ้าเดินจงกรมอยู่นะเดินตั้งแต่กลางส่วนใจนั้นไปคิดอารมณ์ภายนอกโน้นอันนี้เรียกว่าเห็นไม่บริสุทธิ์เมื่อเห็นไม่บริสุทธิ์อยู่นั้นเป็นอย่างไรมันก็ไม่สงบมีแต่ความร้อนให้เกิดขึ้นที่เผาเกล็ดให้เราร้อนนั่นแหละทำไปก็พุ่งซ่านลำคาญนี่เพราะเห็นไม่บริสุทธิ์คือเกล็ดไม่โยมเกล็ดมันไปกินอารมณ์ของโลกฉะนั้นจึงต้องการเดินจงกรมพบเกล็ดอบรมเกล็ดสอนเกล็ดทรมานเกล็ดให้เกล็ดมีเห็นให้เกล็ดมีธรรมให้จิตมีสติมีปัญญาแล้วแหละจิตจึงจะบริสุทธิ์ทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องฟอกจิตฟอกจิตให้จิตสะอาดผ่องใสนั่นแหละเป็นต้นเหตุเมื่อจิตผ่องใสแล้วไม่มีสิ่งใดที่ขัดข้องที่หวงจิตนั้นจะสงบเข้าสู่ความสงบได้แล้วถ้าจิตเศร้าหมองแล้วยากที่จะเข้าสู่ความสงบได้นี่แต่กิเลสกับธาตุขันธ์มันจะเผาเราร้อนเดินดังนั่งนอนไม่มีความสงบเหล่านั้นอันนี้ข้อสำคัญมันหมายนี่แหละสำหรับผู้เจริญสมถกรรมฐานเดินจงกรมฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตให้จิตมีสติให้จิตมีปัญญาให้จิตผ่องใสให้จิตอยู่กับปราชญ์คือพุทโธตัมโมตังโฆนั้นนั่นแหละทำทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นเครื่องกลั่นกองกิเลสเป็นเครื่องชำระล้างสิ่งที่มัวหมองออกจากจิตคือโลภโกรธหลงชาตัณหานั้นเมื่อจิตผ่องใสขั้นเหตุแล้วจิตนั้นได้ชื่อว่าจะนำความสุขเกิดขึ้นที่จิตเพราะจิตผ่องใสถ้าจิตเศร้าหมองทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ของจิตให้เราร้อนกระวนกระวายเดินนั่งนอนก็ไม่มีความประดุกเพราะกิเลสกับกรรมนั้นมันเผาเพราะจิตไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้อบรมจิตไม่ได้เอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาเพียงกราบมาเป็นเครื่องถอนมาเป็นเครื่องล้างนั่นแหละปล่อยตั้งแต่กิเลสกับธาตุขันธ์เข้าเขาเป็นทุกข์อย่างนั้นอันนี้เรื่องเดินยังปลอมเจริญสมถะกรรมฐานจะเดินช้าเร็วต่อไรก็ตามทีก็แล้วแต่เราจะทำได้แต่ว่าต้องบังคับจิตรับกายให้มันได้อย่าให้มันเหนียให้มันอยู่ใต้อำนาจทุกวิธีการนะนั่นแหละอย่างต่ำ30นาทีอย่างกลางก็มองคงที่เก้าหน้าทีนี้เข้าสู่ทางเดินกลมแล้วยกมือขึ้นไหว้ครูพุทโธตโมสังโฆสนังสามิขอทำความเพียรบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เสียว่าจะนำจิตเข้าสู่ความสงบความสงบได้ต้นแรกก็บริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆ3รอบรอบที่4น้อมเอาพุทโธพุทโธอนิจจังไม่เที่ยงสังขารเดินวิปัสสนาไปพร้อมธัมโมทุกขังไม่เที่ยงลำบากกายจิตสังโฆอนัตตาตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอันนี้เดินวิปัสสนากรรมฐานไปพร้อมรอบที่1รอบที่2รอบที่3จบเรื่องการบูชาครูนั้นรอบที่สี่พุทโธก็ตายนะธัมโมก็ตายสังโฆก็ตายนี่เป็นวิธีการที่ถูกต้องหาธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตอันนี้อยู่ในหลักนอนอนุสติเด็ดวรณกรรมฐานในข้อที่เจ็ดนึกถึงความตายทุกลมหายใจเราออกอันนี้แหละดังนั้นมันจึงจะทันพุทโธก็ตายธัมโมก็ตายสังโฆก็ตายนอกจากตายไปแล้วไม่มีเกิดขึ้นมาในโลกนี้ทุกคนหน้าหญิงตายดีทั่วตลาดโง่เขาบกปัญญาทุกจนคนแค้นแสนกันดานเท่าที่เห็นกันอยู่แล้วก็ตายดังนั้นนั่นแหละตายในสมมติตายนอกสมมติตายคิดตายหวาตายวายตายคิดนกเอี้ยงไปตายไหว้นกเอี้ยงมองตายคิดนกที่ชู้ชู้แล้วก็บ่เอานี่แหละตายคิดนกเอี้ยงไปตายไหว้นกเอี้ยงมองนี่ว่าตายนอกสมมติตายได้แก่ตายคุยกันคนเขาเบาปัญญา
นั่นแหละตายมีกิเลสสาปพาดวงจิตอยู่นั้นดวงจิตนั้นเมื่อมีกิเลสกับกรรมชั่วสาปพาอยู่แล้วนี่ได้ชื่อว่าตายจิตลงเอียงไปตายไหวลงเอียงมองตายแล้วตายแล้วไม่แล้วเดือนเกิดเดือนตายพบน้อยพบใหญ่อยู่เองไม่มีวันจบสิ้นแล้วจิตนั้นโง่เขลาบัพปัญญาพวกปัญญาพระปาโมนั่นแหละจิตตามปัญญาตามนั่นแหละสำคัญมันหมายว่าตัวเองจะเป็นผู้เนื่อนานถวรต่อไปไม่หรอกอันนี้แหละตายสิ้นนกที่สู้สู้แล้วก็เพราะเอาได้แก่พระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายที่ท่านเดินจมกองเหมือนจะเอาไม่เอาไหว้พระสวดมนต์เหมือนจะเอาไม่เอามีแต่ถอนมีแต่ทำความเพียรถอนกิเลสสิ่งที่เราร้อนออกจากดวงจิตเท่านั้นเพราะท่านเห็นว่าสิ่งใดหนอเป็นสูงในโลกย่อมมีตั้งแต่ทำความเพียรเผากิเลสเราร้อนเอากิเลสได้อภิสาและโทมนัสออกจากดวงจิตเท่านั้นนอกนั้นไม่มีมีตั้งแต่ทำความเพียรเผากิเลสให้ออกจากจิตเท่านั้นเจตนั้นเมื่อหมดเมื่อหมดของเราร้อนแล้วเครื่องเสียบแทงแล้วเครื่องผูกมัดก็คือเอ็นเจตนั้นก็สบายมีแต่ความสุขสบายเที่ยงเป็นวิรัติประเสริฐแท้อันนี้แหละได้ชื่อว่าตายสืบนกิสุคู่แล้วก็บ่เอาก็เลยเหมือนว่าจะเอาไม่เอาดอกประวัติหลวงปู่มันท่านเดินจมกองอยู่บ้านน้ำหมีน้ำมัวน้ำงัวนะเดินตามสถานที่ต่างๆคนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหากินหลวงพ่อหาอะไรนะจะหาช่วยอ๋อเดินหาพุทธคอดอกลูกหลานโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่เอาแล้วจะหาเอาเถอะนี่หาพุทธคอพุทธคอแปลว่าเป็นผู้รู้พุทธคอแปลว่าเป็นผู้เตือนผู้บอกบานขึ้นแล้วกิเลสจับเพียงร้อยล้านนั่นแหละหาตนได้ตนได้ชื่อว่าได้พุทธคออันนักปราชญ์ท่านมุ่งหมายอย่างนั้นนั่นแหละข้อสำคัญได้ชื่อว่าตายสิบนกยิ่งจู้สู้แล้วก็บ่เอานั่นแหละไม่เอาอย่างไม่มีเอาอะไรทางนั้นตายที่นกที่สู้สู้แล้วก็ไม่เอาไม่เอาทางนั้นถ้ามีเอาได้ชื่อว่าไม่ใช่ทางเอานั่นได้ชื่อว่าสร้างเครื่องผูกมัดเรื่องรัดตัวไว้อันนี้ข้อสำคัญมันหมายดังนั้นการที่เดินจมกองนั้นเราต้องประคับประคองดวงจิตไว้อย่าให้จิตเสียสายไปกินอารมณ์ภายนอกกินโลกเสียงกินรสสัมผัสนั่นสินสมองสินสมองอันนั้นได้ชื่อว่าสินพระเนจรไปอยู่เมื่อไปอยู่อย่างนั้นมีแต่ทุกข์กับทุกข์มีแต่ร้อนกับหนาวหิวแล้วกระหายไม่ดีได้ชื่อว่าจิตพเนจรจิตเป็นว่าสงสารว่าตัณหาว่าโลภว่าเสียงกิเลสสัมผัสว่าร่างกายนะว่าหลงกายตนและบุคคลอื่นนั่นแหละว่าสวยงามที่เลิศประเสริฐแท้นั่นแหละจิตเป็นว่าหลงผัวหลงเมียหลงลูกหลงหลานและหลอนว่าตอนเกิดใหม่นั่นแหละหลงว่าสมบัติเข้าของทุกสิ่งอย่างเป็นของเราแท้นั่นจิตบ้าจิตแปดวัฏสงสารท่องเที่ยวเกิดดับไม่มีวันจบสิ้นแต่ว่าคนทุกข์ยากลำบากทีนี้เราจะอย่าว่าจะทำลายแปดเพื่อจิตตรวจสาเรามกจากจิตนอนจมกองผูกจิตให้จิตนั้นมีพุทธโธธัมโมสังโฆจิตจิตให้จิตมีสติมีปัญญานั่นแหละน้อมมาทำทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นเที่ยงฟ้องที่นี่เมื่อจบวิธีการที่พุทโธตายธัมโมตายสังโฆตายชั่วมองแล้วนะชั่วมองเป็นเกณฑ์นี่ตั้งไว้เป็นหลักเสียก่อนยาวนานถึง 3-4 ชั่วโมงก็แล้วแต่ผู้จะทำได้อันนี้พูดเป็นหลักไว้เสียก่อนอย่างที่ไรต่ำที่สุด30นาทีก่อนคนขี่คานนั่นแล้วทำไปทีเล็กทีน้อยก็คลายที่จะเจริญตัวไปได้เหมือนกันเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นนานเข้านานเข้ามันก็เต็มดวงอันนี้สันใดการกระทำความเพียรก็ตอนนั้นนั่นแหละเมื่อเดินปกติพุทโธตายธัมโมตายสังโฆตายเมื่อหมดตายแล้วใครเราไม่อยากได้ยินหรอกนะแม่เจ็บเย็นเห็นทีมันก็ว่าเท่าแก่มันก็ไม่ชอบนะไม่ชอบอยู่ดีๆมายกฐานะฐานเป็นคนแก่ฉันไม่ชอบอัวไม่ชอบชอบอย่างไรล่ะอาเซียชอบอาเซียชอบไหมชอบแน่อาเซียแปลว่าไม่มีความหมายเรียกว่าแก่เก็บตายไม่มีใครก็ไม่ชอบทั้งนั้นก็แล้วมีดีชั่ว
นั่นแหละข้อสำคัญมันหมายวิธีการฝึกจิตพุทโธตายธัมโมตายสังโฆตายหลายวิธีนะผมฝึกมาจากหลวงปู่ขาวหลวงปู่บัวท่านแนะนำคำสอนวิธีฝึกจิตการบริกรรมสอนจิตนั่นแหละเสร็จวิธีการยืนแล้วก็เดินเดินแล้วก็เดินเดินแล้วก็เดินเดินก็ว่าอย่างเดียวกันแหละหายจิตใจก็ว่าพุทโธตายหายใจออกว่าธัมโมตายหายใจเข้าว่าพุทโธตายออกสังโฆตายอย่างนั้นอันนี้แหละเอาตายมาเป็นเครื่องเตือนจิตจิตนั้นแม้ถึงจะดีเลิศประเสริฐอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวเขาเปล่าร้องว่าโอ้ยคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายเป็นอย่างโน้นอย่างนี้จิตนั่นมันหดหู่แล้วไม่อยากได้ยินนะความตายเนี่ยใครๆก็ไม่ต้องการนั่นแหละร้อนหนาวหิวกระหายก็เพราะกลัวตายนั่นเองไปไหนมาไหนก็เพราะกลัวตายทำไรทำนาค้าขายอยู่กินรับนอนสนุกสนานก็เพราะกลัวตายนั่นแหละความตายนี่เป็นผู้มีอิทธิพลดีเลิศประเสริฐแท้ในโลกสามไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนมนุษย์นักขุดอินทรพรหมโลกสามไม่มีสิ่งใดที่ต่อต้านได้คือความตายนั่นแม้จะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านมดทั้งโลกจะมอบให้หมดพระยามาจิราชผู้มีอำนาจเจ้าของความตายเขาก็ไม่ต้องการเท่านั้นต้องการอยากได้แต่ความตายนะตายนี่แน่นอนสำคัญเป็นของมีพิษมีภัยมีโทษมากนั่นแหละเมื่อพิจารณาอย่างนั้นจิตมันก็สังเวชสลดสงบจนน้ำตาไหลบางครั้งเพราะเกิดมาจะต้องตายทุกตัวหน้านอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองใต้น้ำบนบกใต้ดินบนอากาศตายทุกตัวหน้าอันนี้แหละเสร็จวิธีนั้นแล้วจะนั่งไหว้พระสวดมนต์ก็ว่าอรหังสวาคาโตสุปัสสิปันโนก็เพียงว่าจะแย่ดวงจิตไม่อยากให้ได้ของตายต่อไปอีกเพียงว่าจะเปลี่ยนสมบัติที่พาดวงจิตไปท่องเที่ยวก็ดับตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ทอดทิ้งสังขารไว้อันนั้นแหละก็สำคัญมั่นหมายนั่นแหละการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีก็เพียงว่าอย่างในธรรมะอันเลิศประเสริฐแท้คือคำสอนพระเจ้าเกิดขึ้นจากบุญกุศลนั้นนั่นแหละมาเพียงดวงจิตออกจากความตายกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่อันนั้นเป็นเชื้อสายหรือว่าเป็นสมบัติของความตายนอกนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายท่านมาเจริญสมณธรรมขยำเสียซึ่งกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่ออกจากดวงจิตท่านแล้วนั่นท่านเป็นคนไม่ตายนะเป็นผู้เลิศประเสริฐแท้ไม่ตายความตายไม่มีที่ดวงจิตของท่านนะจะต้องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายพบน้อยพบใหญ่อีกต่อไปไม่มีหมดเท่านั้นอันนั้นแหละทีนี้เราท่านพุทธชนคนเขาบุพปัญญาทั้งหลายจะต้องเกิดแก่เจ็บตายต้องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ทอดทิ้งสังขารไปพบน้อยพบใหญ่อย่างนั้นไม่มีวันจบสิ้นได้นั่นแหละจงเจริญสมณธรรมเพียงว่าแก้สิ่งออกจากดวงจิตสิ่งที่พาดวงจิตตายนั่นคือกิเลสกำเวรข้อเขียนเป็นลายเพื่อสร้างระมกทางพวงนั้นแล้วแลเสร็จแล้วก็นั่งภาวนานะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติให้มันสัพพนาอันนี้ดอนจำพรมโยนภาวนาไว้พระสวดมนต์อันนี้จัดก็ในศีลในศีลขันศีลขันแปลว่าเครื่องฟัดเครื่องต่ำเครื่องทอเครื่องล้างเครื่องดึงเครื่องทื่นขยำกิเลสออกจากใจนั่นแหละสมาธินั่งภาวนาจัดก่อนสมาธิธรรมนะสมาธิธรรมเป็นเครื่องตั้งใจมันนั่นแหละศีลเมื่อเราเจริญตอนจำกองยืนภาวนาไหว้พระสวดมนต์อันนั้นเพียงว่าให้จิตนั้นบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วจะเข้าสมาธิก็สงบแล้วอันนี้ข้อสำคัญนั่งสมาธิทีนี้เมื่อนั่งสมาธิก็ตั้งจิตได้เหมือนกันดอนก็มองนั่งก็ชั่วมองเข้าเทขาขวาทำขาซ้ายมือขวาทำมือซ้ายทำกายให้กลองดำรงสติมันสัพพนาบริกรรมพุทธอตายธัมโมตายสังโฆตายนั่นแหละเอาอย่างนั้นนะแก้นั่นแหละอยู่ในความเพียรกล้าวิริยะทุกขมัจเจติอยู่ในความเพียรกล้าเผากิเลสเราล้านขันติตาโปตัปปะเสโนความอดทนเป็นตะปะแผ่เผาเสียซึ่งความชั่วนั่นแหละจะนำอภิสาตุมะออกจากจิตใจได้อัตตาเวสิตังสยโย
ชนะตนอยู่เสมอในขณะที่นั่งสมาธินั้นให้ตั้งใจมั่นในขั้นเหตุอย่าได้วอกแวกจิตใจนั้นถ้าใจวอกแวกได้จะว่าสมาธิไหวสมาธิไม่ตั้งใจมั่นอันนี้แหละมันก็เลยไม่ดีอยู่ในความเพียรกล้าเวทนามึนซาร้อนแสบเย็นปวดเกิดขึ้นก็อย่าพึ่งกระดกกระเดกอย่าพึ่งทำให้กลายไหวถ้าทำกลายไหวอันนั่นแหละสมาธิมันก็ไหวสมาธิก็ไม่ตั้งใจมั่นในขั้นเหตุก็ยากที่จะเป็นไปนะนั่นแหละความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเผาใจเราร้อนอีกอันนี้ตั้งใจให้มั่นอย่าได้หวั่นไหวต่อในการกระทำนั้นตั้งให้มันมั่นเสมอได้แล้วนั่งเดินเดินนั่งอันนี้แหละได้ชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาพอได้จบคงที่กล่าวนาชนะได้แล้วต่อจากนั้นทีนี้ก็พิจารณาวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาธาตุขันธ์ธาตุตัวยอสวนจากต่อประสาธาตุเป็นของสวนเด้อนะสวนจากต้องนับตั้งแต่เมื่อถือปฏิสนธิในกันบรรดานนเจ็ดจงศึกษาปัตตมังกะระนังโหติกะระละดวงจิตมาถือปฏิสนธิในกันบรรดานั้นเป็นน้ำกะลกอยู่เจ็ดวันนะน้ำล่างเนื้ออยู่เจ็ดวันสิ้นเนื้ออยู่เจ็ดวันแตกปัญจาสาขาหัวแห่งหัวหนึ่งแขนสองขาสองนั่งยองยองกันบรรดาไปธาตุบรรดาพออบอุ่นข้นแข็งเข้าแตกสาขาทุกอย่างถูกต่อเต็มทุกอย่างแล้วเก้าเดือนสิบเดือนคลอดออกมาคลอดออกมาแล้วเคลื่อนจากภพชาติในลกคนบรรดาออกมาสวนจากนั้นมาเองสวนจากนั้นมาเป็นเด็กเป็นเล็กมันสวนมาทุกระยะระยะสวนจากความเป็นเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวสวนจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นพ่อคนแม่คนสวนจากความเป็นพ่อคนแม่คนมาเป็นคนเฒ่าคนแก่ผมออกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นและแอนย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตนและคนผู้อื่นอันนี้เป็นไปเป็นมาเป็นอยู่ตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นน้องยถาปัจจยังประวัติันติสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นไปตามปัจจัยน่ะจิตจงศึกษาหาสังขารปัจจัยอะไรที่ได้เที่ยงสว่างยั่งยืนคงที่ไม่มีนะเป็นแต่ปรุงแต่งเกิดรูปนามสังขารเท่านั้นผลสุดท้ายก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามเหตุปัจจัยนั้นนั่นแหละไม่มีสังขารภพใดน้อยใหญ่ละเอียดปณิละสามในสามภพนี้นั้นเกิดขึ้นตั้งนับไปเท่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่เป็นนิดอันนี้แหละจิตจงศึกษาอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเรานะเราเป็นร่างกายกายมีในเราเรามีกายไม่ใช่เป็นแต่ปัจจัยเครื่องอาศัยใหม่มาสะสมในใหม่นะจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับกรรมเก่าถ้ากรรมเก่าดีนั้นสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างนะหัวขาเต็มมือทุกอย่างนั่นแหละอวัยวะเกิดขึ้นจากกรรมทั้งนั้นเป็นผู้สั่งให้เป็นผู้ทำให้ถ้ากรรมเก่าไม่ดีแล้วขาดตกบกพร่องทุกส่วนคนแค้นแสนกันดารว่าไม่เสียจิตที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหมดเช่นนั่นแหละไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นเพราะกรรมไม่ดีอันนี้กรรมดีมีครบแล้วฉะนั้นเรามาพบนี่จึงสมบูรณ์ทุกอย่างอันนี้ข้อสำคัญมันหมายจิตจงทำความยินดีในภพชาติสมบัติได้มาแล้วอันนี้ใช้ปัญญาวิปัสสนานะปัญญาวิปัสสนาค้นคว้าวิปัสสธาตุไปให้แจ้งแจ้งถึงร่างกายนะมันเป็นอย่างไรกายเยกายานุปัสสีมีนาทีกายก็สักแต่ว่ากายหนอไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้เป็นนิดเกิดขึ้นมาแล้วตั้งดับไปเท่านั้นไม่มีกายใดพบใดซาใดหญิงชายละเอียดเป็นนิรันดร์ทุกตนคนแทนเป็นอย่างเดียวกันหมดจะสิ้นตรงใต้อำนาจของไตรลักษณ์หมดด้วยกันทั้งสิ้นนะและแลกจิตจงศึกษาเป็นของมาสะสมอาศัยใหม่ชั่วคราวนะมายืนนานไม่นานก็ต้องจากกันไปเท่านั้นนั่นแหละเหมือนกันกับจอกหรือแหน่พระประตอกล่องไหลไปตามแม่น้ำของคาน้อยใหญ่นะลมพัดแต่น้ำทักไปนะเบินไปกอดนนน้ำก็พัดออกไปนนเอกลมก็พัดซัดขึ้นบนบกบ้างตายทิ้งอันนี้สันใดการท่องเที่ยวกระดับในพบน้อยพบใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มดอนดอนก็สันนั้นนั่นแหละไปพบนี่เกิดเจ็บเจ็บตายก็ทิ้งไว้ไปพบนนก็เจ็บเจ็บตายก็ทิ้งไว้โจอย่างนั้นไม่วันจบสิ้นใดเป็นอย่างนี้อันนี้ตาไม่เที่ยงเปลี่ยนชาติเปลี่ยนพบไม่จบทิ้งนะนั่นแหละพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลาย
เห็นว่าความเกิดที่เป็นทุกข์ซ้ำๆๆๆเบื่อหน่ายคลายความยินดีในเกิดอีกต่อไปเพราะเป็นทุกข์ไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นนั่นแหละถ้าก็เบื่อหน่ายคลายความขึ้นความยึดความถือจะเดินนะจะเดินสมถะกรรมฐานเดินอยู่นั่งบริกรรมร่างกายพบธาตุไม่ได้ตามใจหมายอย่างนั้นอันนี้ก็สำคัญมั่นหมายนั่นแหละพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วอันนี้เรียกเดินวิปัสสนากรรมฐานค้นคว้าในสักคนกลายนี้เนี่ยให้เห็นว่าทั้งเขาและเราอัตตาภายในทั้งเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกขตาเกิดขึ้นตั้งนับไปเท่านั้นพระหิตามาภายนอกคนเอื่นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกขตานั่นแหละจะอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีดอกจิตจงศึกษาอย่าเพิ่งนั่งซบเซาเหงาอยู่เน้นกบนั่งเฝ้าสาดอกบัวก็ว่าสาของกูนั่นแหละดอกบัวถึงดอกออกผลหอมหุ่นชื่นใจไอ้เจ้ากบนั่งเฝ้าสอยแมลงผู้พึ่งเดินจอดมาแต่งสีดิษมากินเกสรดอกบัวอันมีรสชาติไปเลี้ยงลวงลังสบายนะไอ้เจ้ากบก็นั่งเฝ้าอย่างนั้นอันนี้สันใดใจของเราเหมือนกันกับกบร่างกายเหมือนกันกับสาบัวนั่นแหละครบทุกสิ่งอย่างอยู่ในบัวนี่นั่นนั่นแหละเจ้ากบจะเจ้าใจจะพึ่งทำเป็นกบรักษาสาบัวนะจงทำตนเป็นแมลงผู้พึ่งนะตอมดอกไม้สมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานตอมดอกไม้มีกลิ่นหอมสดชื่นรื่นใจอันนี้ตอมได้แก่ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้มันได้นะอย่ารอช้าพี่เดินลงไปลงไปบัดนี้เจ้ากบทำอะไรอยู่นะคุณงามความดีเกิดมีขึ้นแก่เราแล้วหรือยังที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินเมื่อความตายมาถึงนั้นแม้มันทุกข์มันยากลำบากความตายนั่นนะทั้งร้อนทั้งเจ็บทั้งปวดเราร้อนทั่วกายไม่มีทิศที่จะวางลงได้เพราะความทุกข์เผากายมันก็เผาจิตเลยถ้าจิตไม่ได้ฝึกถ้าจิตฝึกแล้วนะได้แก้วสารพัดนึกเกิดขึ้นที่จิตแล้วแก้วพุทโธแก้วตะมองแก้วสังโฆเกิดขึ้นแล้วนิจจโตทำแก้วดวงเด่นเกิดขึ้นเทเกตแล้วเกตนั่นไปสิไม่ตายเจตตังดันตังทุกขหาติเจตได้ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้แก้วพุทธโตตโมสังโฆก็เกิดดวงเด่นเกิดที่เจตนั่นเองเจตจงฝึกอย่าได้นอนซาอย่าได้ประมาทนะตายสิ้นเสียเปล่าไม่ได้ตนนะรีบแรงกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีให้ได้ตนเสียดีกว่าจะได้นอนซาประมาทเพราะไหนไหนเกิดมาแล้วมาอยู่ในโลกสงสารมาในประสบพบปะศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าดีเลิศประเสริฐแท้เป็นภาระหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนให้มันได้ตนได้ตนดีเลิศประเสริฐแท้นะสิ่งต่างพวงนั้นไม่สำคัญมั่นหมายเท่าได้ตนหรอกเพราะตัวตนเป็นที่เกิดแห่งสมบัติต่างพวงนั้นเราดีแล้วดีหมดเท่านั้นเราไม่ดีก็ไม่ดีหมดเท่านั้นสิ่งต่างพวงเกิดขึ้นจากเราเท่านั้นอันนี้ก็สำคัญมั่นหมายฉะนั้นจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้แก่เดินจงกรมเจริญสมถกรรมฐานฝึกจิตเดินภาวนาฝึกจิตไหว้พระสวดมนต์ฝึกจิตนั่งสมาธิภาวนาฝึกจิตอันนี้แหละพิจารณาธาตุขันธ์ฝึกจิตให้จิตมีสติปัญญาอันนี้เลยชื่อว่าปราชญ์ผู้ฉลาดหาทางออกจากโลกวัฏฏทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขเป็นที่แล้วฉะนั้นเมื่อเราฝึกได้แล้วขั้นตอนนี้อันนี้ขั้นตอนขั้นเหตุฝึกได้แล้วต่อจากนั้นมันก็รวมก็เป็นมรรคสมาธิอันหนึ่งอันเดียวกันต่อจากนั้นเป็นมรรคเป็นเที่ยงสองนำจิตเข้าสู่ความสงบได้นั่นแหละจะส่งดวงจิตลงสู่อุปาจารธรรมเกิดขึ้นครบเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตนั้นลงสู่ครบครบละเอียดอันนั้นเป็นปุญญาสังขารสังขารละเอียดสังขารนิรันดร์ประเสริฐแท้นั่นแหละเป็นของลิเลิศประเสริฐผลของเหล่านั้นเป็นของลิเลิศนั่นแหละจะได้กำลังมากถึงขณะนั้นนี่ศรัทธากำลังวิริยะกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญากำลังต่อจนพร้อมในขณะนั้นต่อจากนั้นก็มันอยู่สมควรแล้วสวยผลของความสุขนั้นทีนี้ออกเดินวิปัสสนาขั้นเหตุอีกขั้นผลอันนี้เป็นขั้นผลอุปาจนะสมาธิอันนี้เป็นขั้นผลเพราะความตั้งใจมั่นลงถึงขั้นนั้นมันมั่นแล้วมั่นแล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นทีนี้ดอนนิพพานขั้นผลค้นคว้าในสัจธรรมนางเองถ้าความเกิดเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดฮะเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้แล้วไปไม่พ้นหรอกเจ็บจะได้สงสัย
อย่าหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเกิดเป็นของเราเราเป็นกอดไม่ใช่เกิดมาหาทุกข์เท่าเกิดดีนะเกิดมาแล้วโอ้ดีแล้วโชคลาภดีแล้วเราได้สมบัติอันล้ำค่ามหาศาลเราจะได้ตั้งตอนประพฤติวัดปฏิบัติเพื่อว่าเอาตอนให้มันได้โชคลาภดีแล้วเกิดมาแบบนี้นั่นแหละถ้าต้องเกิดเป็นทุกข์ศึกษาพิจารณามันโลสอนเจ็บอันนี้สร้างความแก่เป็นทุกข์ทุกความแก่นะนี่เราเกิดจงศึกษาพิจารณาให้รู้เท่าทันต่อภพชาติสังขารเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ทุกข์แสนทุกข์ยากลำบากแก่กับเจ็บนี่แสนยากลำบากที่จะทนทานไม่ไหวนั่นแหละกินไม่น้อยนอนก็ไม่หลับแสนทุกข์ยากลำบากมรณะตายเป็นทุกข์ตายทุกข์จนตายเมื่อตายแล้วอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่แม่ได้แล้วพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วอันนี้นะตาไม่เที่ยงเพราะสังขารทำทั้งหลายไม่เที่ยงนะเกิดมาแล้วทำหญิงทำชายดีชั่วทุกข์จนมีดีชั่วคนแค้นแสนกันดารก็ต้องตายได้แล้วแน่นอนไม่ต้องสงสัยทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราและทางภายในภายนอกเป็นอย่างเดียวกันหมดอย่างเช่นนั่นเนี่ยจิตจงศึกษาจิตเป็นจริงแจ้งชัดหมดความสงสัยอะไรเจ้าเกิดเจ้าตายพบน้อยพบใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มดอนนะก็มาได้สมบัติอันเก่านั่นแหละเก่าพ่อเจ็บเก่าพ่อแก่เก่าก็ตายนั่นแหละซ้ำซ้ำซากซากไม่วันจบสิ้นเกิดพบนี้แก่เจ็บตายก็ทิ้งไว้พบนี้ไปเกิดอีกพบใหม่ชาติใหม่ก็ทอดทิ้งสังขารร่างกายพบนั้นทับลงสอนทับแผ่นดินไว้ไปเกิดพบโน้นคล้องเที่ยวเกิดกลับลบไปเย็นมาอย่างนั้นเหมือนกันกับมดใส่ขอบดงเอ็นขึ้นแล้วกลับลงเท่านั้นอันนี้สันใดไม่มีที่ออกจากวัฏทุกข์ได้โลกสามกามโลกโลภโลกทั้งสามนี่เปรียบเหมือนขอบดงนะรู้ไหมขอบดงเปรียบเหมือนกันกับดงได้แล้วเวียนเกิดตายพบสามไม่มีวันจบสิ้นได้กามพบโลกโลภโลกเป็นที่อยู่ของโลกคือหมู่สัตว์แน่นอนได้แล้วใครเราจะล่วงพ้นไปได้ผู้จะล่วงพ้นไปได้ก็เป็นผู้ไม่ประมาทมาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะยังจิตเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตจะโผล่เข้าสู่ความสงบได้นั้นเพราะจิตผ่องใสเพราะจิตสะอาดเพราะการศึกษาเพราะการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเผาความชั่วคือกิเลสน้อยใหญ่ออกจากจิตเสมอในขั้นเหตุขั้นผลจะเกิดขึ้นพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วต่อไปเวลาที่สามอีกต่อไปนะและธรรมจะนกมุขเพศาสตร์บางก่อนมาสอนเองนะธรรมะของจริงและปัจจุบันในนั้นประกอบกันเข้าปุ๊บนกมรณะภพชาติสังขารมองเข้ามาสอนเองนะมองไปข้างหน้าทั่วตาใต้หัวหลังอันนั้นล้วนแต่ตายเท่านั้นนี่แหละท่านจงศึกษาจิตอย่าพึ่งโง่นะอันนี้เป็นสมบัติของท่านแต่ชาติบางก่อนโน้นและปัจจุบันในนั้นประกอบกันเข้าเกิดขึ้นแล้วตั้งรับไปเท่านั้นตายสมทับแผ่นดินนะพบน้อยพบใหญ่ต่ำสูงลุ่มดอนนั่นตั้งบอกเลยน้ำนั่นแหละตายจมในโลกสงสารนี่ข้าพเจ้ายกมาสอนท่านท่านจงศึกษาท่านเป็นคนโง่นะหลงชาติหลงพบหลงสงสารหลงสังขารหลงผัวหลงเมียหลงพ่อหลงแม่หลงลูกหลงหลานหลงหญิงหลงชายหลงลูกเสียงกินรสสัมผัสนั่นแหละหลอกลวงเป็นจิตโง่จิตง้าวจิตมันมีสติปัญญาฉลาดรู้เท่าเอาทันต่อภพชาติสังขารไอ้ตัณหาเป็นเจ้านายก็ทำที่ทำงานทำเรียนทำบ้านค้าขายมาสินค้าเชื่อลูกเชื่อหลานในญาติมิตรไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษประโยชน์โลกนี้โลกหน้าล้มเลยอริยสัจตัณหาครอบงำแล้วก็เปลี่ยนชาติเปลี่ยนภพไปอย่างนั้นไม่วันจบสิ้นนะอันนี้นั่นแหละเมื่อไรเราจะพ้นไปอย่างนี้ก็จงศึกษาพิจารณานี่แหละสมบัติปัจจัยท่องเที่ยวเกิดดับพบน้อยพบใหญ่นะไม่เหลือใจเราหรือท่านได้แล้วจิตจงศึกษาเป็นสมบัติของท่านแน่นอนถ้าได้ศึกษามันสงบอย่าได้หวั่นไหวนั่นแหละพุทโธก็จะแล้วกว่าตายนอนธัมโมก็จะแล้วกว่าตายสังโฆก็จะแล้วกว่าตายให้เป็นผู้รู้พุทโธธัมโมสังโฆแปลว่าเป็นผู้รู้รู้ว่าการต้องแก้วกระดับในโลกสามเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่นั่นแหละมีแต่ตายกับตายไม่มีโรคอะไรหรอกที่จะมั่นคงสวรรค์ตามเดิมนี่แต่ตายกับตายเท่านั้นตายแล้วก็ทอดทิ้งไว้สมบัติอันนี้ไม่แน่นอนเป็นสมบัติของโลกเพิ่มโลกมาใช้สอยชั่วคราวไม่นานหนอก็ส่งไปไว้กับโลกที่ตายนั่นแหละตายแล้วก็หมดดีเท่านั้น
สมบัติที่คุ้มเพียงใสทุกวันเกิดนั้นทั้งภายในภายนอกเพื่อกระลับการสมัยสังขารตอนนั้นแล้วเจตเตจิตเตก็หมดไปแล้ววันนี้ทราบข่าวว่านอนสกลนครวันอะไรเนาะแต่มันดวงยันยงโปหาท่านก็ภาวนาดีว่าได้สำเร็จอาหารแล้วแต่แล้วท่านก็ตายแล้วจะวันที่แต่อะไรกันนะนี่แหละนั่นแหละตายถึงเป็นยังไงก็ตายแต่สำเร็จอาหารแล้วนั่นตายแต่ธาตุขันธ์ดอกส่วนดวงใจของท่านไม่ตายก็ทิ้งสังขารไปแล้วท่านก็ไปนิพพานอัปปติวัตติโลกสามท่านไม่กลับมาตายอีกนั่นแหละอัปปติสันทิไม่มีการถือสันทิในโลกสามอีกต่อไปหมดเพียงแค่นั้นนะอนุปยาสังท่านไม่ประมวลมาอีกทิ้งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนพวกเราพวกเราจะต้องประมวลมาอีกทิ้งทุกข์นั้นทุกข์เกิดเจ็บตายนั่นแหละอปันหิสังไม่มีที่ตั้งที่อยู่ที่ไปที่มาหมดเพียงแค่นั้นนะดวงจิตของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอนุปมาโดหมดพบชาติสังขารน้อยใหญ่หมดเพียงแค่นั้นไม่มีอันนี้เป็นของสำคัญมั่นหมายนั่นแหละเราท่านทั้งหลายลองมาพิจารณาให้แจ้งในความเกิดแก่จะตายเท่านี้แหละจิตใจจะได้เดียในคลายความยินดีในพบชาติสังขารไม่นานดอกเจ้าอย่างนานก็จะเกิดแก่จะตายนั่นแหละพักเดียวเท่านั้นก็ไม่พอแต่ความต้องการดอกไม่นานก็พันฝากจากกันไปเท่านั้นนั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญมันหมายเมื่อจิตวิสัยเป็นอย่างนั้นนะโอ้อะไรหนอเป็นเขาเป็นเราไม่มีก็ขึ้นท้องที่ทอดทิ้งร่างกายพวกนี้วิสัยเป็นอย่างนั้นว่าเบียร์นายใครกำหนดเรามาอยู่กับของตายของเจ้าเน่าตายแล้วก็สาบสูญอันนั้นเป็นทุกข์ยากลำบากนี่แหละข้อสำคัญจิตเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นก็ขึ้นสงสัยเนาะเราเป็นเหตุจะไปหรือจะอยู่จะรู้หรือจะหลงจะบงหรือจะวางเรื่องพระหนักนั้นเป็นเรื่องของเราเองฉะนั้นผู้มาเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขยำเสียซึ่งกิเลสนั้นนี่แหละผู้จะแก้ตนออกจากลุ่มลึกคือกิเลสได้แก้ด้วยการเจริญสมถะกรรมฐานแก้ด้วยการวิปัสสนากรรมฐานแก้ด้วยการนั่งสมาธิก็นอนฝันอาหารแก้ด้วยศีลสมาธิปัญญามรรคแปดโพชฌงค์เจ็ดอันนี้เป็นเครื่องแก้ถ้าเครื่องแก้กิเลสก็ปล่อยหลงตาตัณหาออกจากใจแล้วนั่นแหละเป็นผู้หมดทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่นั้นมาตาสงสารเป็นหน้าที่พระของเราท่านนะอันนี้ต้องแก้นะด้วยเกียรติที่คือตะกูแก้คือสาปุราณท่านว่านะหมาขี้ใส่เตาไฟตะกูแก้คือสาแมงวันขี้ใส่ตีเข้าแอบเข้ากับตะกูแก้คือสาแค่นี้ด้วยเกียรติอภิเษกเหลือที่อื่นนะคนภาคกลางไม่รู้หรอกเนาะเรื่องแต่ภาคอีสานชื่ออื่นนะใต้ล่างใต้ขวนที่หรือห้องน้ำอันนั้นวายเกี่ยมเหมือนกันกับเผาครับแล้วผู้มีที่เหตุความเข้าใจเหรอนอนเกี่ยมหมูเกี่ยมผู้เกี่ยมที่ลึกที่เหนือที่หัวคือหลานอันนั้นที่นั่นคือหลับคือรถกระสันศพที่รถยนต์ที่รถสัมปันนั่นที่อื่นนะอันนี้ของเน่านอนเกี่ยมหมูเกี่ยมที่ตะวันเชิงตะวันของเหนือคือแก้คือสานะใครเราจะแก้ให้เราต้องแก้เราเองนะแก้เราด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญามรรคแปดโพชฌงค์ 6หมาขี้คือเตาไฟเตาไฟของร้อนคือเพียงได้แก่โลภะโลภะหลับตามมาตัณหานั่นแหละใจของเราเปรียบเหมือนกับควายควายนั่นเปรียบที่ตอมนะใจของเราก็ฉะนั้นหมาขี้คือเตาไฟเป็นของร้อนได้แก่โทสะเป็นของร้อนอคือโทสะไฟร้อนเสมอด้วยโทสะไม่มีราคะอคือไฟร้อนเสมอด้วยราคะไม่มีนะโมหะอคือไฟร้อนเสมอด้วยโมหะไม่มีไฟสามกว่ามันร้อนแม่แมลงวันที่จะแอบเข้านะกับผู้เพื่อคือสาได้แล้วแมลงวันจะแก่ใจของเราเปรียบเหมือนแมลงวันเขียวนะซึ่งจะของเน่าของเน่าของเหม็นของเหม็นขึ้นใจอยู่ในจะซอกหาของเน่าเหนื่อยว่าตัวนี้แม่จะกดไปถึงกระบงตาวันนี้มาหน้าตกอีกทั้งไฟไหม้นั่นแหละว่าจะกดดีกดหัวกดเมื่อกดหนุ่มกดสาวว่าจะของสวยงามจะกดน้ากดเท่าตีของเหม็นออกมากระเหม็นจนตัวเราเป็นแมลงวันมันชอบกดเน่านั่นแหละคนตัวผู้ตัวเมีย
ว่าผู้เจ้าผู้กาเนี่ยเจ้าต้องเจ้าต้องสาออกจากของเน่าสำคัญว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นใจแมลงมันเขียวนะตอนเจ้าของเน่ามาบวชโอ้ยเนี่ยไอ้น้อยออกพรรษาเป็นว่าอย่าไปความของเน่านี่ใจเมืองมันเน่าโอ้ยน่าจะตายเสียดาน้อยเสียดาผู้เขาหน่อยโอ้ยวันนี้เมืองมันเขียวเน่าเนาะโอ้ยเสียดายหายน้อยเป็นไหมนั่นแหละเราต้องแก้ตัวเองนะแก้ด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนาคำสอนพระเจ้าแก้ด้วยการเดินจงกรมเดินภาวนานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิโอ้นอนก่อนอาหารแก้ด้วยการพิจารณาลื้อถอนดวงจิตที่หลงพบกับสังขารนั่นแหละออกจากดวงจิตให้ได้นั่นแหละเมื่อเห็นเป็นแบบนั้นถ้าเราอยากได้ไม่มียึดประโยคภาวจรกันหลายมาเห็นอย่างนั้นก็เบี่ยงหน่ายใจของคนนั้นลื้อถอนปัญหาวิชาโลกก็หลงจากใจด้วยปัญญาวิปัสสนาลื้อถอนหมดเสียทิ้งนั่นแหละเมื่อลื้อถอนหมดเสียทิ้งเหล่านั้นนั่นแหละพระสราผลจะเกิดขึ้นพระกุลังกุระพระสราผลจะเกิดขึ้นพระพิธาคามีผลจะเกิดขึ้นอนาคามีผลจะเกิดขึ้นอรหันตผลจะเกิดขึ้นที่เห็นนั้นเมื่อเกิดขึ้นที่เด็กเกิดได้แล้วเจ้าลงเลิกประเสริฐทำสามผลคือผลห้าผลนี่นะอันนี้แหละเป็นจิตที่ไม่ตายจิตพ้นแล้วจากกำเนิดความเป็นแมลงวันเขียวจิตพ้นแล้วจากกำเนิดความเป็นสุนัขนอนเตาไฟจิตพ้นแล้วจากกำเนิดความเป็นควายนอนเสียบที่เน่าที่คนต่ำนั่นแหละเมื่อพ้นแล้วก็สบายที่จะโทรปล่าเสียจากเรื่องเจ้ากระบอกของเราด้านอยู่ในความสบายทุกกายสบายจิตเพื่อจะกลมละลองบันเทิงเท่านั้นเรียกว่าสำคัญหมายเจ้าทั้งหลายจำไว้อย่าพึ่งทำตนเป็นนะควายนอนเหยียบพรตอมที่ถืออย่าพึ่งทำตนเป็นสุนัขนอนเตาไฟนะของร้านอย่าพึ่งทำตนเป็นแมลงวันเขียวตอมแอบเข้าได้แก่ตูดนั่นแหละแอบเข้าให้รู้จักเสียทีนี้มันจะพ้นจากของเน่าเหล่านี้นะเราและเขาเน่าทั้งนั้นอันนี้จงเจริญสุนทรธรรมเมื่อเจริญได้แล้วนั่นจะกลั่นเสียซึ่งเกลียดขาดจากใจใจนั่นจะพ้นจากความเป็นควายพ้นจากความเป็นสุนัขพ้นจากความเป็นแมลงฝันเขียวจะกลายขึ้นมาเป็นแมลงวันขาวนะได้จะจิตพ้นแล้วจากของเน่าของเหม็นเชื่อมจำได้จะจิตพยาจรทั้งหลายอันนั้นก็เป็นที่มีเลิศประเสริฐแท้ได้ชื่อว่าจิตตังดันตังจุกละหาเตเมื่อที่ติดไปแล้วนำจุดมาให้นำแก้วพุทโธตโมสังโฆจุดที่เราประเสริฐจุดมาให้อันนั้นในเรื่องปฏิปันนาประโมกขันติกายโนมันมันดานามานก็จะเจ็บตายโทษภัยใหญ่ตามไม่ทันตามไม่เห็นได้เพียงแค่นั้นอดีตล่วงมาแล้วหมดเพียงแค่นั้นปัจจุบันอนาคตปัจจุบันกระได้หมดแล้วอนาคตยังหน้าก็ไม่มีหมดทุกข์ก็ไปมาใหญ่เพียงแค่นั้นนี่แหละธรรมะบรรยายวันนี้นะเป็นธรรมะแสดงเรื่องศีลสมาธิปัญญาและสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานรวมเข้ากันศีลสักศีลได้แก่เดินจงกรมเดินภาวนาไม่ใช่กดบนสมาธิได้แก่นั่งเจ้านั่งภาวนาปัญญาได้แก่ที่นาถัดขันรวมเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามนะให้ออกจากทุกข์โทษไปน้อยใหญ่ในวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นไปอย่างหน้าได้เอาท่านทำลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนัยโกน้องไว้ที่ใจใส่ธรรมะอัปมาทะธรรมอาศัยก็ไม่ประมาทแล้วต่อจากนั้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไปบนคนจบในศาสนาธรรมะคำสอนพระเจ้าทุกเวลาทุกการก็จบลงเพียงแค่นี้